ทาาดวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกธาตุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อเสด็จจาริกไปในมคตชนบททรงแวะอย่างพระนครราชครุเสด็จเข้าไปหาในช่างหม้อชื่อพักวะอย่างที่อยู่แล้วตรัสด,ดังนี้ว่า ดูกระนายพักวะถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งเถิดนายพักวะทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าไม่มีความหนักใจเลยแต่ในโรงนี้มีบรรพชิตเข้าไปอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตนั้นอนุญาตก็นิมนต์ท่านพักตามสบายเถอด ก็สมัยนั้นแลกุลบุตรชื่อปุกกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคด้วยศรัทธาปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพักอยู่ในโรงของนายช่างหม้อน,นั้นก่อนแล้วครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านปุกกุสาติอย่างที่พัก แล้วตรัสกับท่านปุกุกสาติดังนี้ว่าดูกะระภิกษุถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งเถอดท่านปุกุสาติทูลว่าดูกะระท่านผู้มีอายุโรงช่างมอกว้างขวางนิมนท์ท่านผู้มีอายุพักตามสบายเถอด ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่โรงช่างหม้อแล้วทรงลาดสันถัดยา่านณะที่ควรส่วนข้างหนึ่งประทับนั่งคูบันลังตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นเฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากแม้ท่านปุก,กุสาติ ก็นั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากเหมือนกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริดังนี้ว่ากุลบุตรนี้ประพฤติหน้าเลื่อมใสหนอเราควรจะถามดูบ้างต่อน,นั้นพระองค์จึงตรัสถามท่านปุกกุสาติดังนี้ว่าดูกระพิกษุ ท่านบวชอุทิศใครเล่าหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครดูกะระท่านผู้มีอายุมีพระสม,มณโคดมผู้สากยบุตรเสด็จออกจากสากยราชสกุลทรงผนวดแล้วก็พระโคดมผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแลมีกิติศักดิ์ฟุ้งไปงามอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่ามิได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้แจกธรรมดังนี้ข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศัสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดูกระภิกษุก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหน ดูกระท่านผู้มีอายุมีพระนครชื่อว่าสาวัตถีอยู่ในชนบททางทิศเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นดูกระภิกษุก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักไหม ดูกระท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริดังนี้ว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราเราควรจะแสดงธรรมแก่เขาต่อน,นั้นพระองค์ จึงตรัสเรียกท่านปุก,กุสาติว่าดูกระรภิกษุเราจัดแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปท่านปุก,กุสาติทูลรับพระผู้มีพระภาควา่าชอบแล้วท่านผู้มีอายุดูกระรภิกษุ คนเรานี้มีาธาตุหกมีแดนสัมผัสหกมีความหน่วงนึกของใจสิบแปดมีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตน และกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูลจากะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนี้อุเทศแห่งธาตุวิพังหก ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกระพิกษุคนเรานี้มีธาตุหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระภิกษุธาตุนี้มีหกอยา่างคือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุ วิญญาณธาตุข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกร,ราภิกษุคนเรานี้มีธาตุหกนั่นเราอาศัยธาตุดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกร,ราภิกษุคนเรานี้มีแดนสัมผัสหกนั่น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือจักสุโสตะคานาะชิวหากายมโนเป็นแดนสัมผัสข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกระภิกษุคนเรานี้มีแดนสัมผัสหกนั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้ กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกระพิษุคนเหานี้มีความหน่วงนึกของใจสิบปนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือบุคคลเห็นรูปด้วยจักูุแล้วย่อมหน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส น่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทมานตหน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขา fs. บุคคลฟังเสียงด้วยโ,โสตแล้วย่อมน,วน่งนงนวงนึกเสียงเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกเสียงเป็นที่ตั้งแห่งโทมานตหน่วงนึกเสียงเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขา บุคคลดมกลิ่นด้วยคานะแล้วย่อมน่วงนึกกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาบุคคลลิ้มรสด้วยชิวหาแล้วย่อมน่วงนึกรสเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส นวงนึกรสเป็นที่ตั้งแห่งโ,โทมนัสนวงนึกรสเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาบุคคลถูกต้องโผลถัพพระด้วยกายแล้วย่อมนวงนึกโผลถัพพะเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนวงนึกโผลถัพพระเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนวงนึกโผลถัพพระ เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาบุคคลรู้ธรรมารมด้วยมโนแล้วย่อมนวงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานี้เป็นการหน่วงนึกโสมนัสหก น่วงนึกโทมนัสหกน่วงนึกอุเบกขาหกข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกระราภิกษุคนเหล่านี้มีความหน่วงนึกของใจสิบแปนั่นเราอาศัยความหน่วงนึกดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกระราภิกษุ คนเรานี้มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือมีปัญญาเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีสัจจากเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีจากค้าเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีอุปสมะ เป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกระภิกษุคนเหล่านี้มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่นั่นเราอาศัยธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า ไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจากะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระภิกษุอย่างไรเล่าชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาดูกระพิกสุธาตุนี้มีหก คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุดูกราภิกษุก็ปัทวีธาตุเป็นฉไนคือปัทวีธาตุภายในก็มีภายนอกก็มี ก็ปฐวีธาตุภายในเป็นฉไนได้แก่สิ่งที่แข่นแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจ ตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่แข่งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าปัทวีธาตุภายใน ก็ปัทวีธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นปัทวีธาตทั้งนั้นพึงเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายปัทวีธาต และจะให้จิตคลายกำหนัดปัทวีทาธาตุได้ดูกระภิกษุก็อาโปาธาตุเป็นฉไนะคืออาโปาธาตุภายในก็มีภายนอกก็มีก็อาโปาธาตุภายในเป็นฉไนะได้แก่สิ่งที่เออบาบซึมซาบไปกำหนดได้ มีในตนอาศัยตนคือดีสเลดน้ำเหลืองเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่เออบอาบซึมซาบไป กำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอาโปธาตภายในก็อาโปธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นอาโปธาตทั้งนั้นพึงเห็นอาโปธาตนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายอาโปาธาตและจะให้จิตคลายกำหนัดอาโปาธาตได้ดูกระราภิกษุก็เตโชาธาตเป็นไนคือเตโชาธาตภายในก็มีภายนอกก็มี ก็เตโชาธาตุภายในเป็นไฉไหนได้แก่สิ่งที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนกําหนดได้มีในตนอาศัยตนคือาธาตุที่เป็นเครื่องยังกายให้อบอุ่นยังกายให้สุดโสมยังกายให้กระวนกระวายและาธาตุที่เป็นเหตุให้ของที่กิน ที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วถึงความย่อยไปด้วยดีหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรไๆที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าเตโชาธาตภายใน ก็เตโชธาทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นเตโชธาทั้งนั้นพึงเห็นเตโชธาตนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายเตโชธาต และจะให้จิตคลายกำหนัดเตโชาธาตได้ดูกระภิกษุก็วาโยาธาตเป็นฉไนคือวาโยาธาตภายในก็มีภายนอกก็มีก็วาโยาธาตภายในเป็นฉไนได้แก่สิ่งที่พัดผันไปกำหนดได้มีในตน อาศัยตนคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่พัดผันไป กำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าวาโยธาตภายในก็วาโยธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นวาโยธาตทั้งนั้นพึงเห็นวาโยธาตนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายวาโยธาดและจะให้จิตคลายกำหนัดวาโยธาธได้ดูกราภิกษุก็อากาศาธาตุเป็นฉไหนคืออากาศาธาตุภายในก็มีภายนอกก็มี ก็อากาศสธาตธวภายในเป็นฉไนได้แก่สิ่งที่ว่างปลุกป,ปรงกําหนดได้มีในตนอาศัยตนคือช่องหูช่องจมูกช่องปากซึ่งเป็นทางให้กลืนของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้ม เป็นที่ตั้งของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มและเป็นทางระบายของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วออกทางเบื้องล่างหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่ว่างปรุกโปร่งกำหนดได้มีในตน อาศัยตนนิเรียกว่าอากาศธาตุภายในก็อากาศธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นอากาศธาตุทั้งนั้นพึงเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา ไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายอากาศธาตุและจะให้จิตคลายกำหนัดอากาศธาตุได้ต่อนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่อีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องบุคคลย่อมรู้อะไรอะไรได้ด้วยวิญญาณน,นั้นคือ รู้ชัดว่าสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างดูกระราภิกษุเพราะอาศัยผัสษะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมเกิดสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยสุขเวทนาอยู่ เพราะผัสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหลดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผาสสะนั้นคือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะอาศัยผาสสะ เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาย่อมเกิดทุกขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่เพระาะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหลดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้น คือตัวทุกขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมะสุขเวทนาย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อสวยอทุกขมสุขเวทนา ย่อมรู้สึกว่ากําลังสวยอทุคมะสุขเวทนาอยู่เพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งอทุคมสุขเวทนานั้นแลดับไปย่อมรู้สึกว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นคือตัวอทุคมสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะ เป็นที่ตั้งแห่งอทุขมสุขเวทนาย่อมดับย่อมเข้าไปสงบดูกราภิกษุเปรียบเหมือนเกิดความร้อนเกิดไฟได้เพราะไม้สองท่อนประชุมสีกันความร้อนที่เกิดแต่ไม้สองท่อนนั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะไม้สองท่อนนั้นเอง แยกกันไปเสียคนละทางแม้ฉันใดดูกราภิกษุฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมเกิดสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยสุขเวทนาอยู่ เพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหลดับไปย่อมรู้สึกว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นคือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศ,าศ,าศาัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะอาศ,าศ,าศาัยผัสสะ เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาย่อมเกิดทุกขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่เพระาะษะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหลดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ษะนั้น คือตัวทุกขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่า กำลังสวยอทุคมาสุขเวทนาอยู่เพราะภาษสะเป็นที่ตั้งแห่งอทุคมาสุขเวทนานั้นแลดับไปย่อมรู้สึกว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ภัษสะนั้นคือตัวอทุคมาสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัษสะเป็นที่ตั้งแห่งอทุคมาสุขเวทนาย่อมดับ ย่อมเข้าไปสงบต่อนนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่อีกก็คืออุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนโยนสละสลวยและผ่องแผ้วดูกระราภิกษุเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองผู้ฉลาดติดเตาสมเบ้าแล้ว เอาคีมคีบทองใส่เบา้าหลอมไปซัดน้ำไปสังเกตดูไปเป็นระยะระยะทองนั้นจะเป็นของถูกไล่ขี้แล้วหมดฟ้าเป็นเนื้ออ่อนสลวยและผ่องแผ้วเขาประสงค์ชนิดเครื่องประดับใดๆจะเป็นแหวนตุ้มหู เครื่องกระดับมาลัยทองก็ตามย่อมสำเร็จความประสงค์อันนั้นแต่ทองนั้นได้ฉันใดดูกระภิกษุฉันนั้นเหมือนกันแหละเมื่อเหลืออยู่แต่อุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนโยนสละสลวยและผ่องแผ้วบุคคลน,นั้น ย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสาน,านจายตนาชานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้น mm. เมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเหล่านี้ก็จะเป็นอุเบกขา อาศัยอากาศสานัญจายตนะฌานนั้นยึดอากาศสานัญจายตนะฌานนั้นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยวิญญาณนันจายตนะชานั้นยึดวิญญาณนันจายตนะชานั้นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่ อากินจัญญายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเหล่านี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยอากินจัญญายตนะฌานนั้นยึดอากินจัญญายตนะฌานนั้นดำรงอยู่ตลอดการยืนนาน ถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์พูดพ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญ,ญายตนาชาน,นั้นและ,จะเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยเนวสัญญานาสัญญ,ญายตนาชานนั้น ยึดเนวะสัญญานาสัญญายตนาชาณน,นั้นนำรงอยู่ตลอดการยืนนานบุคคลน,นั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ขุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสา,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 านัญจายัตนาชานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ชานนั้น จิตนี้ก็เป็นสังคตะถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะถ้าเราน้อมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ผุดพ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากิญจัญญายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดพ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะาฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะบุคคลนั้นจะไม่คำหนึง่งจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเมื่อไม่คำหนึง่งไม่คิดถึงย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่หวาเสียวเมื่อไม่หวาเสียวย่อมปรินิพานเฉพาะตนทีเดียวย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มี ถ้าเขาเสวยสุขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยทุกขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลิน ถ้าเสวยอทุกขมะสุขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่าอทุกขมะสุขเวทนานั้นไม่เทียงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวยถ้าเสวยทุกขเวทนา ก็เป็นผู้พรากใจเสวยถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวยเขาเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนา มีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดและรู้สึกว่าเบื้องหน้าแต่สิ้นชีวิตเพราะตายไปแล้วความเสวยอารมณ์ทั้งหมดที่ยินดีกันแล้วในโลกนี้แหละจักเป็นของสงบดูกระรภิกษุ เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโพลงอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและไส้อื่นย่อมเป็นประทีปหมดเชือ้อดับไปฉันใดดูกระรภิกษุฉันนั้นเหมือนกันแลบุคคนนั้น เมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมืเ่อสเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดและรู้สึกว่าเบื้องหน้าแต่สิ้นชีวิตเพราะตายไปแล้ว ความเสวยอารมณ์ทั้งหมดที่ยินดีกันแล้วในโลกนี้แหลจักเป็นของสงบเพราะเหตุนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้สึกอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็ปัญญานี้ คือความรู้ในความสิ้นทุก์ทั้งปวงเป็นปัญญาอันประเสริฐยิ่งความหลุดพ้นของเขานั้นจัดว่าตั้งอยู่ในสัจจะเป็นคุณไม่กำเริ่ดูกร,ราภิกษุเพราะสิ่งที่เปล่าประโยชน์เป็นธรรมดานั้นเท็จสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดา ได้แก่นิพพานนั้นจริงฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประกาศนี้ก็สัจจะนี้คือนิพพานมีความไม่เละเลือนเป็นธรรมดา เป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลน,นั้นแหลยังไม่ทราบในการก่อนจึงเป็นอันพรั่งพร้อมสมาทานอุปธิเข้าไว้อุปธิเหล่านั้นเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วนแล้ว ถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประกาศนี้ก็จาคะะนี้ คือความสละคืนอุปธิทั้งกวงเป็นจาคะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลน,นั้นแหลยังไม่ทราบในการก่อนจึงมีอภิชาคือฉันทะและราคะกล้าอาฆาตคือพยาบาทและความคิดประทุสร้าย อวิชชาคือความหลงพร้อมและความหลงงมงายอากุศลธรรมนั้นๆเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตายอดด้วนแล้วถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความสงบอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปสมะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็อุปสมะนี้คือความเข้าไปสงบราคะโทสะโมหะเป็นอุปสมะอันประเสริฐอย่างยิ่ง ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่ อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูกระภิกษุความสำคัญตนมีอยู่ดังนี้ว่าเราเป็นเราไม่เป็นเราจักเป็นเราจักไม่เป็นเราจักต้องเป็นสัตว์มีรูปเราจักต้องเป็นสัตว์ไม่มีรูปเราจักต้องเป็นสัตว์มีสัญญา เราจักต้องเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาเราจักต้องเป็นสัตว์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ดูกระภิกษุความสำคัญตนจัดเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรก็ท่านเรียกบุคคลว่า เป็นมุนีผู้สงบแล้วเพราะล่วงความสำคัญตนได้ทั้งหมดเทียวและมุนีผู้สงบแล้วแลย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดเมื่อไม่เกิด จักแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จักตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจักกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจักทะเยอทะยานได้อย่างไรข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่ อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้ กล่าวแล้วดูกราภิกษุท่านจงทรงจำธาตุวิพังหกโดยย่อนี้ของเราไว้เถอดลำดับนั้นแลท่านปุกกุสาติทราบแน่นอนว่าพระศาสดาพระสุคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับจึงลุกจากอาสนะ ทำจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งศพเสียลงแทบพระยุคนบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ต้องฆ่าพระองค์เข้าแล้วผู้มีอาการง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งฆ่าพระองค์ได้สำคัญถ้อยคำ ที่เรียกพระผู้มีพระภาคด้วยวาทะว่าดูกระท่านผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงรับอดโทษล่วงเกินแก่ข้าพระองค์เพื่อจะสำรวมต่อไปเถิดดูกระะภิกษุเอาเถอะโทษล่วงเกินได้ต้องเธอผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาด ซึ่งเธอได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกเราด้วยวาทะว่าดูกระท่านผู้มีอายุแต่เพราะเธอเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมเราขอรับอดโทษนั้นแก่เธอดูกระรัะภิกษุก็ข้อที่บุคคลเห็นโทษล่วงเกิน โดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมถึงความสํารวมต่อไปได้นั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดดูกระราภิกษุก็บาตจีวรของเธอครบแล้วหรือ ยังไม่ครบพระพุทธเจ้าข้าดูกระราภิกษุตถาคตทั้งหลายจะให้กุลบุตรผู้มีบารและจีวรยังไม่ครบอุปสมบทไม่ได้เลยลำดับนั้นท่านปุกกุสาติยินดีอนุโมทนาพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีไปหาบาทจีวรทันใดนั้นแลแม่โคได้ปลิดชีพท่านปุก,กุสาติผู้กำลังเที่ยวหาบาทจีวรอ,อยู่ต่อน,นั้นภิกษุมากรูปด้วยกันได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับ แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุก,กุสาติที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระโอวาทย่อๆคนนั้นทำกาละเสียแล้วเขาจะมีคติอย่างไร มีสัมปราภพอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระราภิกษูทั้งหลายปุกกูสาติกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทั้งไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมดูกระราภิกษูทั้งหลาย ปุกุสาติกุลบุตรเป็นผู้เข้าถึงอุป,ปาติกาเทพเพราะสิ้นสัญญ์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าเป็นอันปรินิพานในโลกนั้นมีความไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้น ต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแลจบทาาวพิพังขสูตร